สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่ง EP พิเศษก็คือจะไปเบิ่ง EP ผลงานของทางด้านทานไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกชาวเยอรมันซึ่งกลับมารับหน้าที่ครบตามกำหนดครบตามสัญญาในการเป็นครูฝึกของทีมชาติเราเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะหวนคืนไปเบิ่งผลงานและก็วีรกรรมของท่านเนาะที่ว่าสามารถสร้างผลงานโดดเด่นเปลี่ยนสมหน้าวงการบาสเกตบอลลาวให้ยิ่งขึ้นให้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดขั้นในปี2022นะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเพิ่นจะอำลาบางมือจากกับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2023นี้นะหลังจากที่มารับหน้าที่มาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งนะซึ่งล่าสุดสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการประกาศผ่าน Facebook ทางการในตอนเช้าของวันที่29พฤษภาคม2023ว่าทางหน้าสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังทานไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นสวยให้กีฬาบาสเกตบอลทีมชาติลาวมีผลงานอันโดดเด่นในเวทีภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะแมนนำพาทีมชาติลาวยู19ได้ฮองแซมรายการซิงแซมอาเซียนในปี2022ซึ่งนี้ก็เป็นบทอำลาของสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นก็มีการอำลาท่านไมเคิลไวส์ได้มีการขอบใจกันเป็นอย่างสูงกันเลยเนาะกำลังที่ว่าท่านไมเคิลไวส์ส่วนก็เป็นครูฝึกชาวเยอรมันเพิ่นก็เริ่มมาฮับหน้าที่เป็นครูฝึกของทีมชาติลาวชุดใหญ่ยู23ยู19นะรวมถึงมีส่วนสวยในรุ่นอื่นๆอีกนะในนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021นะเพิ่นก็เริ่มมาเซ็นสัญญากับสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวซึ่งก็เป็นข่าวฮือฮากันได้ล่ะในตอนนั้นนะจนเข้าสู่ปี2022นะทางทานไมเคิลไวส์ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน19ปีสร้างประวัติศาสตร์ได้ทำสมก็คือพาทีมผ่านเข้ารอบซิงซาเลิศเนาะก่อนที่จะเสียให้กับมาเลเซีย 0-2 คว้าฮองแซมไปครองซึ่งก็เป็นฮองแซมครั้งประวัติศาสตร์ของทีมชาติลาว U19 กันเลยในรายการดังกล่าวซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งผลงานของท่านไมเคิลไวส์ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเนาะที่ว่ามาเฮ็ดหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวก็คือท่านไมเคิลไวส์ก็ได้มีการเปลี่ยนสมหน้าของทีมชาติลาวอย่างชัดเจนหลังจากที่ว่ามาฮับใช่ทีมชาติลาวนะมีประสบการณ์ได้เห็นถึงความสามารถของนักเตะลาวพร้อมทั้งจัดให้นักเตะยืนตำแหน่งที่ว่าเหมาะสมศึกษาคู่แข่งได้อย่างลงตัวเนาะเฮ็ดให้มีผลงานดีส่วนรูปเกมของทานไมเคิลไวส์กับทีมชาติลาวถือว่าเป็นรูปเกมที่โดดเด่นเนาะเป็นรูปเกมที่ว่าโบเน่นครับนะมีเกมบุกบอกว่าจะเจอกับทีมไหนเป็นเกมที่ม่วนที่ว่าทุกๆนัดได้ลงแข่งขันนะสมัยนักเตะที่ว่าทั้งทันไมเคิลไวส์นะปั้นขึ้นมาให้กับทีมซาลาวนะก็มีหลายๆคนโดยเฉพาะแมนทางด้านบุญพจันทร์บนกองหลายคนก็อาจจะเห็นในปี2022นะผลงานโดดเด่นที่ว่าทันไมเคิลไวส์จับให้เป็นนักเตะตัวจริงตลอดการแข่งขันนะคือบุญพจันทร์มีส่วนห่วงเกือบทุกๆประตูได้ล่ะในหุ่นยนต์เกิน23ปีนะก็คือเพิ่นก็ยิงไป2ประตูแล้วก็ส่งบอลให้มูผมทีมยิงไปอีก3ประตูในรายการซิงแซมอาเซียนหุ่นยนต์เกิน23ปีในปี2022นั้นซึ่งก็สามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมก่อนที่ว่าจะเสียให้กับทีมชาติไทยไป0-2นะในรอบ4ทีมนั้นก่อนที่ว่าจะไปซิงอันดับ3ก็ได้ที่3ร่วมกับทีมชาติติมอร์เลสเตนั่นเองเดี๋ยวจะเบิ่งรายละเอียดการเติมเนาะในท้ายคลิปกันเลยกันเอาไปเบิ่งผลงานที่ว่าโดดเด่นของเพิ่นกันก่อนนะนอกจากนั้นเนาะทางสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวก็ยังมอบเงินสนับสนุนจากผลงานของท่านไมเคิลไวส์ก็คือมอบให้400ล้านหลังจากที่ว่าเข้ารอบ4ทีมรายการชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2022ยู23นะท่านผู้ชมเนาะในรายการนี้ก่อนที่ว่าจะคว้าอันดับ3ที่กล่าวมาครั้งที่นั้นนะผลงานของเพิ่นในรายการนี้ก็คือลงสนามไป4นัดนะพาทีมชนะ3แล้วก็เสียเพียง1นัดก็คือนัทมิตรแมนชนะมาเลเซียไป 2-1 นัดที่2ก็ชนะมาเลเซียไปอีก 2-0 เพราะว่ารายการนี้มันทางอินโดเดกาเมียนมาทอนโตเฮ็ดให้มีเพียง2ทีมในกลุ่มบีเนาะเฮ็ดให้ทางฝ่ายจัดแข่งขันเพิ่นก็ให้ทั้ง2ทีมก็คือลาวและมาเลเซียแข่งขันกัน2นัดปรากฏว่าทีมชาติลาวก็ชนะ2นัดก่อนที่ว่าจะผ่านเข้ารอบ4ทีมเสียให้กับทีมชาติไทยไป 0-2 แล้วก็ผ่านไปซิงอันดับ3กับติมอร์คว้าที่3ร่วมเนาะเนื่องจากว่านักเตะลาวบาดเจ็บหลายเนาะเหตุใดทางนั้นทีมชาติติมอร์เสนอให้คว้าที่3ร่วมกันก็คือแสดงสปิริตนำใจนักกีฬาเนาะในรายการนั้น
นอกจากนั้นทางด้านทานไม่เคลื่อนไหวก็ยังพาทีมซาลาวเก็บสายชนะในรายการฟีฟ่าเดย์ในปี2022แบบบอสเซียดิกาเน่เนาะในปีนั้นถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะและต่อมารายการ U19 เนาะก็คือทานไม่เคลื่อนไหวก็นำพาทีมซาลาวในหุ่นยุบเกิน U19 สร้างผลงานยักษ์โดดเด่นในรายการซิงแซมอาเซียนในหุ่นยุบเกิน19ปีซึ่งว่ารายการนี้ก็จัดการแข่งขันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในปีนั้นส่วนผลงานของทีมชาติลาวโดดเด่นในรอบแบ่งกลุ่มก็คือมีมาเลเซียติมอร์กัมพูชาสิงคโปร์และกับทีมชาติลาวทีมชาติลาวผลงานโดดเด่นทำสมชนะไป4นัดก็คือนัทบิดชนะติมอร์ 2-0 นัดที่2ชนะกัมพูชา 2-1 นัดที่3ชนะสิงคโปร์ 3-1 นัดที่4ก็ชนะมาเลเซียไป 1-0 ซึ่งว่านักเตะที่เด่นสุดๆก็คือปีเตอร์พันธวงศ์ก็คือเพิ่นสามารถยิงประตูได้ทุกๆนัดกันเลยจาก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยเกิดให้ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะพบกับทีมชาติไทยทีมชาติลาวก็ยังโดดเด่นเอาชนะทีมชาติไทยไป 2-0 ตัวนี้เป็น U19 อย่าลงกันนะผู้ชมที่ผ่านมาก้าวมาเป็น U23 ตัวนี้เป็น U19 นะก่อนที่ว่าจะผ่านเข้ารอบ4ชนะเลิศนะทีมชาติลาวก็สามารถสู้อย่างโดดเด่นแต่ว่าน่าเสียดายฝนตกในเมื่อนั้นหลายคนก็อาจจะเห็นกันเลยนะทีมชาติลาวบ่สามารถดิ้นบานสูงได้นะเหตุใดทีมชาติมาเลเซียได้เปรียบเนาะเนื่องจากว่านักเตะหุ่นหักสูงใหญ่ก่อนที่ว่าจบการแข่งขันทีมชาติลาวเสียไป 0-2 ข้อห้องแซมไปของนักเตะแต่ละคนก็น้ำตาตกกันเลยล่ะรวมถึงแฟนบาสซาลาก็น้ำตาตกกันไปเลยอย่างไรก็ตามผลงานดังกล่าวก็คือเป็นอันดับ2ข้างประวัติศาสตร์ของทีมชาติลาวยู19ในรายการซิงแซมอาเซียนนะซึ่งก็มีกระแสหลายๆเนาะหลายๆบริษัทหลายๆแห่งห้างทั้งรัฐบาลก็มีการอัดซีดเป็นเงินประคั่งประวัติศาสตร์ไปหลายตื้อกีบพอสมควรเหตุใดทีมซาลาวสุดนั้นเป็นการจุดประกายให้กับวงการบาสเกตลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะกระแมนทานไมเคิลไวส์เป็นผลงานที่ว่า 100% กันเลยล่ะเหตุใดทีมซาลาวโดดเด่นซะเหลือเกินนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังพาทีมเข้าร่วม4เกมในปี2023ที่ผ่านมาในที่ประเทศกัมพูชาในการลากายต่างๆทั้งสุดใหญ่และก็สุดน้อยแน่นอนว่ามาถึงวันที่1มิถุนายนทานไมเคิลไวส์เพิ่นก็จะบ่ได้อยู่กับเฮาในนามหัวหน้าครูฝึกกันแล้วนะแต่เพิ่นอาจจะช่วยเรื่องอื่นนะแต่สุดท้ายทางแอดมินก็ขอขอบใจทางแทนไมเคิลไวท์นะที่มามอบความสุขผลงานดีๆให้กับทีมซาลาวในตลอดระยะปีครึ่งที่ผ่านมานะแล้วก็ขออวยพรใจให้เพิ่นโชคดีนะให้ประสบผลสำเร็จต่อไปกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่สำคัญก็สุขภาพแข็งแรงนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับวงการบาสเกตไปโดดๆกันแล้วกันขอบใจไมเคิลไวท์